แล้วก็มีตอนเย็นก็คือจุดนัดพบกลางคืนดึกๆเลยเป็นหนังผีตลอดตอนเย็นกลางคืนดึกๆกลางคืนไงดึกๆไงนะคะโอ้โหผอมมากตัวเล็กมากออมดูดิว่าพี่แจ๊คตัวเล็กแล้วออมตัวเล็กกว่าพี่แจ๊คหลายเท่าเลยตกใจแล้วเนี่ยเอาจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวไปหาออมกันดีกว่า3G ออมว่า 4G ค่ะมัวแต่เมามอยออมสุชาเป็นไงคะ 3G มาแล้วโอ้โหมาแรงค่ะรู้สึกแบบว่าประทับใจเลยอ่ะวันนี้มายินดีมาแสดงความยินดีค่ะถ่ายรูปปุ๊บแล้วอัพปั๊บเลยอัพแล้วก็แฮชแท็กเลยใช่ค่ะเฉพาะรูปกับผู้ชายเอ๊ะมีไหมนะไม่มีนะมีนะมีแต่ผู้หญิงนะมีแต่ผู้หญิงนะวันนี้ควงแบบพี่แอร์ด้านหลังค่ะจะบอกว่ามันสำคัญไงคะชีวิตวัยรุ่นอย่างเรากับ 3G ออมว่าอุ๊ยสำคัญนะว่าแบบแทบจะเป็นส่วนหนึ่งแบบในชีวิตเลยอ่ะปกติตื่นมาทำอะไรคะหยิบโทรศัพท์ดูแล้วเอ๊มีผู้ชายหรือเปล่าอุ๊ยว่าแล้วก็โทรมาเลยไม่ใช่ปวดทำไมอ่ะคือมันอยู่กันตลอดเกือบ24เนาะใช่แล้วบางทีหงุดหงิดนะบางทีแบบขึ้นเอทอะไรเงี้ยแล้วเราจะแบบว่าโหลดอะไรสักอย่างแต่ว่าพอตอนนี้เราสบายใจแล้วค่ะเพราะใช้ AS อยู่ด้วยค่ะแต่ว่าในวันนี้ถามถึงงานเห็นบอกว่าจะออนแล้วนี่คะออทอมตื่นเต้นน่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ปล่อยเป็นเหมือนMV แล้วก็เหมือนเพลงประกอบซีรีส์ที่เราร้องเองกับพี่วินสิริวงศ์นี่วินสควีดแล้วก็ประมาณวันที่22พฤษภาคมน่าจะได้ชมกันอุปาอุปากันใหญ่เลยพี่ชายพี่ชายไม่อย่างงั้นเราก็เป็นปกติค่ะในเรื่องปกติค่ะแต่ทราบว่าไปญี่ปุ่นมาเห็นบอกมีโปรเจกต์กับพี่ไม้กับน้องไม้พี่รันอ๋อใช่ค่ะมีโปรเจกต์กับไม้เป็นหนังใหญ่ก็ไปถ่ายทำกันที่ญี่ปุ่นไปมาละแล้วก็ตอนนี้เหลือการทำงานในไทยก็ถ่ายที่ไทยก่อนแต่รายละเอียดคงยังบอกมากไม่ได้เนาะยังบอกมากไม่ได้เดี๋ยวรอในส่วนของ PR เขาบอกว่าอยากจะให้ในทางไหนอะไรเงี้ยค่ะกับตีนเราเป็นไงบ้างคะตีนาเห็นนางมีแฟนใหม่แล้วป่ะคะจริงหรอไม่รู้สิถามบิวเลยเนี่ยจงก็ไม่รู้แต่ว่าคือออมกับตีนาก็สนิทกันเหมือนเดิมยังบอกว่ามีถามถ่ายกันบ้างถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยก็ฝากความคิดถึงผ่านทางทีวีภูไปด้วยแล้วกันนะคะได้เลยค่ะบอกไอ้นี่บอกไอ้นี่เอาฝากงานแล้วหน่อยค่ะค่ะก็ฝากผลงานได้ค่ะกับซีรีส์จุดนัดพบก็ยังมีตลอดนะคะทุกวันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ในช่องทูเอเชียนซีรีส์วันที่22พฤษภาคมจะพฤศจิกายนพฤษภาคมนี้ค่ะทุกวันพุธพฤหัสนะคะเวลา3ทุ่มอย่าลืมติดตามกันทางหน้าจอทรูค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะออนไลน์ที่จะบอกว่าวันนี้มาเลยอ่ะสวยมากเลยกินโดมาเบาๆมากเลยกางเกงยีนกับเสื้อแบบว่าสีดำนะคะสีดำอาจจะได้อยู่แหละใช่จุดนัดพบยังมีเหมือนเดิมนะคะทุกวันเสาร์ก็ห้าทุ่มเลยดึกนะเป็นนางผีที่ดึกอ่ะดูแล้วหลอนกันนะเคยดูอ่ะไม่ค่อยได้ดูเลยกลัวหรอกลัวไม่ชอบมันจะหลอนไงอ่อนแอมีอ่อนแออาบน้ำทีนี่โอ้โหไม่กล้าสระผมไปเลยทีเดียวนะไม่ต้องอาบดีกว่าถ้างั้นค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่นะคะสำหรับน้องออชเราชมดูใช่พฤษภาคมนี้นะค่ะปะกันต่อนุ้ยสุจิราพี่นุ้ยสุจิราค่ะเคยบอกว่าจะแต่งงานอะเมื่อไหร่จะแต่งงานนี่ผอมโกรกแล้วมั้งคุณว่าที่เจ้าบ่าวคุณปอนใช่ไหมตอนนั้นเขามีกติกาว่าให้คุณปอนผอมลงก่อนโอ้ถึงจะแต่งเชื่อมาว่าเอาจริงๆอะถ้าเขาขอก็แต่งไม่ต้องลงหรอกเพิ่มอีก3โลยังไม่ว่าเลยจริงเหรอเอาว่าไม่ว่าขึ้นนี้ไม่ใช่ก็คุณนุ้ยเพื่อนอาจจะเป็นกติการ่วมกันอะไรเงี้ยอยากจะเห็นเจ้าบ่าวหล่อๆนิดนึงอ๋อเหรอคุณปอนเพื่อนคงอยากจะใส่ชุดเจ้าบ่าวหล่อๆอ่ะครั้งเดียวอ่ะในชีวิตอ่ะหลายครั้งก็ตั้งใจจะลดไงตั้งใจจะลดนิดนึงลดไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วเมื่อไหร่จะแต่งล่ะคะกล้าหรือยังอาแกมแบบว่าสวัสดีค่ะนุ้ยวันนี้ไม่มากับปอนยังเลยกระเป๋าจะหายวันนี้เหรอคะปอนไปดูละครเวทีเรื่อง Phantom of the Opera ใช่ซึ่งไม่ได้ดูเหมือนกันใช่ค่ะเรามาคนเดียวอ่ะคุณนะประโยชน์ของ 3G ยังไงบ้างคะอุ๊ย 3G นะคะเวลาที่เราอยากจะโหลดอะไรอยากจะแชทอยากจะแชร์อะไรเนี่ยเร็วจริงๆหรือขอบอกแล้วก็จี้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 ทำอะไรหนูใช้ 3G ทำอะไรเยอะนะหนูก็อัพ Instagram ใช่ไหมหนูสุจิใช่ไหมแล้วก็หนูก็ Instagram แบบว่าทำไมทุกคนต้องทักหนูอ่ะหนูสุจิมันใกล้ๆเหมือนถ้ามันเปลี่ยนหนูออกมันเป็นอ่ะมันจะไปอันอื่นนั้นก็เป็นแหล่งกำเนิดของมวลมนุษยชาติไงใช่เรื่องของเรื่องคือมีคนใช้นุ้ยสุจิราไปแล้วแล้วนุ้ยมาหลังเขานุ้ยเลยต้องเหลือแค่นุ้ยสุจิ
แล้วก็นุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เวลาแบบสงสัยอะไรเงี้ยค่ะนุ้ยก็จะเข้า Google เลยคือหาเลยแล้วอย่างเวลาที่เราไปตามสถานที่ต่างๆเงี้ยเราอยากจะหาของกินของอร่อยแล้วก็เป็นคนชอบหาอะไรในโทรศัพท์แล้วกินอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาโหลดสคริปต์ดูงานดูเมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาข้อมูลบางทีเราต้องแบบหาข้อมูลกันทันหันเช่นเราจะขึ้นไปพูดงานนี้เอ๊ะสรุปแล้วชื่อหน่วยงานนี้ถูกต้องมั้ยนะเราก็ต้องหาเดี๋ยวนั้นทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความไวของ 3G ช่วยเราได้เนี่ยก็โหเรียกได้ว่าเราก็ช่วยได้เยอะเลยต้องมั้ยนะต้องมั้ยนะแต่งงานยังคะเห็นบอกจะแต่งปลายปีเย้เดี๋ยวก่อนใจเย็นหาสถานที่ก่อนไม่มีหรอเต็มส่วนใหญ่จะเต็มเพราะว่าเผอิญว่าไม่รู้อาจจะเป็นเพราะพฤศจิกาหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ค่ะจะบอกนะคะว่านี่เป็นเหตุผลที่เธอจะไม่แต่งไม่ใช่อู้นะอู้ตลอดเรามีหลายเหตุผลอือมีคือมีหลายปัจจัยอะค่ะต้องดูอีกทีนึงแต่ไม่ใช่ปลายปีตอนแรกจะปลายปีแต่โรงแรมเต็มใช่แต่ว่าก็ตอนนี้ก็พยายามสอหาอยู่เอาที่ลงคลิกกับเรามากที่สุดค่ะพอลดน้ำหนักได้ยังคะตอนนี้ลดได้ประมาณ10โลก็ต้องหอแล้วสิอยากเจอตัวจริงอ่ะก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะเขานุ้ยบอกแล้วว่าเขาต้อง20 10ไม่เห็นสุดตัวสิเขาก็พยายามว่าสุขภาพเขาด้วยก็รอเป็นนะรอตอนไหนนะฮะก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงถ้าได้วันแน่นอนสถานที่ครบเดี๋ยวบอกเลยฝากข่าวทีวีภูด้วยนะคะปิดท้ายนี่อยากให้ฝากค่ะรถเป็นไงบ้างคะอัปเดตหน่อยเผื่อจะได้รถตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้งานแล้วก็ยังมีการตามคนร้ายอยู่แต่หนูก็จิ๋วจับแต่หนูก็เราสบายใจนะคือเราก็อโหสิกรรมเราทำได้แค่นี้ในส่วนของตัวเราคุณตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ของคุณตำรวจคุณโจรก็ปฏิบัติหน้าที่ของเขาคือถือว่าปลงไปแล้วกันเนาะใช่เราสบายใจอ่ะเรารู้สึกว่าเอาล่ะไม่ตายหาใหม่ได้อืมเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยหรอกแต่ว่าเราเนาะเราก็เอาเราดูแลสภาพจิตใจเราต้องเข้มแข็งเราต้องแบบทำงานต่ออย่างเงี้ยค่ะอืมขอบคุณนะคะไปตามหากระเป๋านะใช่เราไปเอากระเป๋าแล้วคันเนี้ยนั่นน่ะดิอยู่ไหนกินนี่พี่ไปหาก็ไม่เจอนะพี่ต้องไปห้องคุณผู้ชมส่งมาพี่ตู่วิ่งหาเลยวิ่งไปคือเขาพูดอะไรเนี่ยเราเป็นคนที่ตื่นเต้นไงแล้วก็พูดถามถึงใครนี่วิ่งหาใหญ่เลยหน้าท่านอยู่ไหนใครพี่จ้าพนมนะต้องจำกุ้งไง